ซุปตาพาฟินสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ซุปตาพาฟินรายการที่จะพาคุณและคุณไปฟินฟันมันกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงแบบนี้ทางช่อง GMM 25ทุกสัปดาห์เราจะมีนัดกับเราซุปตาจากหลากหลายวงการที่จะมาทำอาชีพในฝันกับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนั้นๆเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าแต่ละอาชีพล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้พร้อมกับภารกิจสุดมันที่ทางรายการมอบให้และในตอนนี้ยังคงอยู่กับตอนพิเศษที่เรารวบรวมซุปตาที่ถูกพูดถึงและได้รับเสียงตอบรับถึงความสนุกและความฟินแบบสุดๆและสำหรับวันนี้ซุปตารับเชิญทั้ง3ท่านก็คือรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นแขกรับเชิญสุดแซ่บขอโชว์ความเป็นไทยกับการเป็นนางรำหน้าศาลพระพรหมที่ใครๆเห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขนลุกแถมเป็นเทปที่ถูกพูดถึงและเป็นข่าวฮือฮาอีกด้วยครั้งแรกในชีวิตเลยก็ได้คือได้ใส่เสื้อผ้าแบบนักตัดสินจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้ดีใจมากเลยอ่ะบอกตรงๆแฮปปี้มากเจนนี่ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นสองสาวมหัศจรรย์ที่มีแฟนคลับเป็นล้านขอวางใหม่มาจับบ่าเป็นกระเป๋ารถเมล์สาย8ในตำนานชินายเลยพี่ชินายเลยชิดนายเลยครับชิดนายเลยและนักร้องระดับตำนานยุค90ที่ใครๆต่างก็คิดถึงเขาอย่างแพทพาวเวอร์แพทวันนี้แดดดี้แพทขอทำตามฝันกับการเป็นช่างสักแล้วเราเดินบางมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับอันนี้พี่กดเกินไปแล้วพี่เขาจะเริ่มรู้สึกเจ็บใช่ได้รับเกียรติจากเพื่อนซีอย่างคุณเปรม Power Pet มาเปิดซิงการโดนสักครั้งแรกอีกด้วยและแขกรับเชิญคนแรกก็คือรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นไปดูกันว่าอาชีพในฝันที่เขาตั้งใจทำให้ได้จะรำได้งดงามแค่ไหนไปชมกันอาชีพในฝันที่มีความฝันอยากจะทำคืออะไรคืออะไรคะเอาจริงๆแล้วนะพี่เป็นอาชีพหนึ่งที่แขรู้สึกว่าไม่ง่ายเลยแขอยากลองอาชีพว่าเป็นนางรำอยากจะลองดูว่าการรำที่เป็นนางรำที่เหมือนเวลาเขามาแก้บนหรือว่ามารำถวายเนี่ยเขาจะทำอย่างไรเอาจริงๆคือตัวเองอาจจะไปรำยังไงรำมีพื้นฐานไหมคะไม่มีเลยพี่เพราะฉะนั้นแขเลยอยากรู้ว่าเอาจริงๆนะกว่าคนคนนึงที่จะเรียนรำแล้วก็มารำทำงานอยู่ทุกวันนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันต้องร้อนเนาะ อยู่กลางแดดเอาอย่างนี้เดี๋ยวรายการของเรานะคะก็จะสารฝันให้กับรัศมีแขให้ได้เป็นนางรำจริงๆนะคะแล้วนะมีสัญญาค่ะแน่นอนค่ะได้ทำแน่นอนเราไปดูการเตรียมตัวซ้อมรำของรัศมีแขกันมาดูกันสิว่าเธอจะทำได้ดีแค่ไหนทิ้ง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 กดลงป้ายจีบป่าเท้าหน้าขวาลงแล้วก็น้อย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 เสร็จแล้วก็น้อยนี่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 น้อยน้อยน้อยสุดเท้าขึ้นมาวางไปสุดเท้าลงดึงโอเคเป้งหมดพอดีดูจากที่แขซ้อมมาแล้วคุตตี้ว่าไงคะแขจะรอดไหมน่าจะรอดครับเอาไปว่าเดี๋ยวไปแต่งตัวกันแล้วก็แขก็ไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจนี้ครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวรบกวนคุตตี้กับน้องมิ้นไปด้วยแล้วกันโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวไปกันเลยครับครับโอ้โหคุตตี้นี่คือเครื่องแต่งกายครับอันนี้คือบางส่วนอันนี้เป็นตัวเสื้อนะครับเสื้อหรือเรียกว่าฉลองพระองค์โอ้โหนะฮะค่อนข้างมีน้ำหนักนะฮะเพราะมันทำจากโลหะครับตัวดิ้นตัวอะไรเป็นโลหะเดี๋ยวไม่มีกระดุมไม่มีอะไรเลยนะคุตตี้เย็บล้วนๆครับเย็บใช้มือนี่แหละครับได้เข็มเนี่ยเย็บแน่นไหมครับโอเคแน่นนะนี่ยังน้อยนะครับเลือกถูกแล้วที่ไม่ไปนั่งตัดสินรัศมีแขถูกแล้วโอ้ยพอดีหุ่นเลยนะครับมันก็จะเข้าสวยงามมากThank you.
แล้วก็มาถึงเวลาสำคัญแล้วรัศมีแขเธอจะทำได้หรือไม่มาให้กำลังใจเธอกันตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะฮะต้องบอกว่าสวยงามมากปราณีตมากนะฮะแล้วก็เรามาถึงสถานที่จริงแล้วนะฮะตรงพระพรหมอินทรวันต้องบอกว่าชดากดมากเสื้อผ้าตอนนี้คืออึดอัดมากด้วยจิตอันตั้งมั่นแล้ววันนี้นะก็ถือเป็นว่าแขจะได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนนั่นก็คือรำนะฮะตรงพระพรหมอินทรวันไปพร้อมละตอนนี้รู้สึกของแขจริงนะฮะแขตั้งใจอธิษฐานแขตั้งจิตและแขก็อยากทำวันนี้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์อันแท้จริงนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้แขตั้งใจมากแขพูดเลยว่าตั้งแต่ทำรายการมานะฮะเป็นเทปแรกเลยในชีวิตที่แขแบบตั้งใจแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ซีเรียสมากๆเลยครับและซุปตาพาฟินเบรกนี้เจนนี่ลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นรอเราอยู่แล้วพร้อมจัดเต็มทั้งเรื่องลับของพี่น้องคู่นี้ที่ไม่เคยบอกกันมาก่อนพร้อมเปิดใจเรื่องดราม่าและอาชีพกระเป๋ารถเมล์สาย8อาชีพในฝันที่ทั้งสองอยากลองทำสักครั้งในชีวิตจะสำเร็จหรือไม่ไปชมกันเลยครับกลับมาซุปตาพาฟินเบรกนี้นะฮะเราอยู่กับซุปตาที่เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะฮะน้องเจนี่และลิลลี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วโอ้ยโด่งดังมากโด่งดังมากจริงๆพี่สาวรักเรามากเลยนะใช่ค่ะช่วงที่มีมรสุมเรื่องราวข่าวคราวต่างๆเนี้ยคือเจนี่จะไม่ยอมเล่าให้ลิลลี่ฟังเลยเพราะกลัวเราคิดมากเรานี่ไงยังไม่รู้เลยมรสุมเรื่องอะไรล่าสุดนะคะแบบไม่ค่อยอยากเล่าเพราะแค่รู้สึกว่าลิลลี่ก็หนักพอสมควรแล้วเพราะว่ากระแสตอนนั้นคือก็ไปโยงลิลลี่หลายเรื่องเลยแล้วก็ไม่ควรที่จะเอาเรื่องของหนูไปให้น้องรับรู้ก็แบบนอนร้องไห้อยู่ในห้องไม่ค่อยออกจากห้องนะไม่อยากให้คนในครอบครัวต้องมาเศร้าเพราะเราเพราะว่าสาเหตุทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะเราเพราะนั้นให้มันจบที่เราเลยดีกว่าแล้วเคยมีแบบช่วงระยะเวลาสักแวบนึงไหมที่รู้สึกคิดสั้นน่ะหนูไม่เคยคิดสั้นอยากฆ่าตัวตายแต่หนูแอบคิดสั้นว่าอยากออกจากวงการมันมีแวบนึงที่เรารู้สึกว่าทำไมตอนเราเป็นแม่ค้าเรามีความสุขกว่านี้วะทำไมตอนนั้นไม่เห็นมีคนด่าเราเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากออกจากตรงนี้แต่พอคิดไปคิดมาแล้วแดนเซอร์ล่ะนักดนตรีแม่บ้านหรือว่าศิลปินที่อยู่กับเราแล้วไหนจะครอบครัวเขาอีกแล้วเขาจะเอาที่ไหนกินแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำเพื่อตัวเองเราก็ต้องทำเพื่อคนที่อยู่ข้างๆเราตอนนี้ก็เลยแบบรีบฮึบขึ้นมาโอเคพี่กี้บอกตะกี้นึกว่าเคยคิดสั้นเดี๋ยวต้องบอกว่าวันนี้น้องๆอยากจะเป็นกระเป๋ารถเมล์เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่ที่เป็นกระเป๋ารถเมล์จริงชื่อว่าพี่หมูเดี๋ยวมาดูว่าอาชีพกระเป๋ารถเมล์เนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนนะคะไปคุยพี่ปูกันดีกว่าตอนนี้ก็อยู่พร้อมหน้าแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ปูจากถูรถเมล์สาย8ครับพี่ปูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิทองเยอะเหมือนกันนะพี่ขโมยครับนะการเป็นกระเป๋ารถเมล์นี่เราต้องผ่านการฝึกอบรมอะไรบ้างครับอบรมก็เกี่ยวกับทัศนนิสัยของการบริการลูกค้าโอ้ค่ะก็คือเซอร์วิสนี่แหละสำคัญเนาะก่อนที่เราจะมาเป็นกระเป๋ารถเนี่ยกระเป๋าเนี่ยจะต้องมีบัตรขนส่งที่ออกจากขนส่งก็ต้องอบรมเราถึงจะได้บัตรตรงนี้ออกมาแล้วอย่างนี้
ี้จะต้องไปฝึกงานจริงก่อนที่จะปฏิบัติงานไหมคะใช่ต้องฝึกค่ะฝึกเก็บตังค์ให้คล่องการจับอย่างนี้เหรอกระบอกใช่กระบอกปั๊บ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 เนาะสมัยเด็กๆเราชอบเล่นกันปะชอบค่ะใช่เดี๋ยวฉันนี่เป็นนิ้วล็อกทำไงแล้วแต่ละวันระยะเวลาการทำงานล่ะคะออกสมมติกี่โมงคะออกประมาณบางครั้งก็ตีสี่บางครั้งสี่โมงก็เสร็จเช้าประมาณก็ประมาณหกโมงทุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหวันนึงก็สองกะเนี่ยเธอรถออกแล้วบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายเธอเดี๋ยวค่อยไปจ้ะไปเธอพี่จ้าเธอดีจะขึ้นรถไปแล้วก็เลยก็คือสองกะหัวใจหลักของคนที่เป็นกระเป๋ารถเมล์ต้องมีหัวใจหลักยังไงบ้างเราต้องบริการผู้โดยสารค่ะพี่เวลาอยู่บนรถเมล์อย่างเงี้ยเราต้องยืนยังไงขาต้องยังไงยังไงฮะถ้าเผื่อเวลาเก็บตังค์เนี่ยต้องหันหน้าไปทางรถใช่ค่ะแต่เราจะยืนลักษณะต้องยืนด้านข้างใช่ค่ะยืนด้านเวลาเวลารถวิ่งเนี่ยมันจะไม่มีเอ็นหรือถ้าเกิดว่ารถเบียดเจอหนุ่มหล่อทำยังไงอ่ะนี่ไงความฝันหนูไงพูดแล้วรายได้ล่ะคะมันจะมีพี่เลี้ยงอะค่ะมันจะมีเลี้ยงหนูที่อัตราสามร้อยใช่ไหมค่าแรงขั้นต่ำ300แล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณ400-500บาทอะค่ะต่อวันปากโชว์สอนหน่อยปั๊บแล้วไงให้พี่โอ้ดูเสียงแล้วไม่ใช่เขย่าด้วยเขย่าคือเหรียญจะได้ไม่ขัดตอนนี้ก็ถึงเวลาที่นักร้องสาวสองพี่น้องจะเป็นกระเป๋ารถเมล์ตามความฝันแล้วจะทำได้ไหมครับเนี่ยเจนนี่ลิลลี่ชินายเลยพี่ชินายเลยเดโมเดโมพี่เดโมไม่จ่ายข้างหน้าเดโมวันเรียกอนุสาวรีย์ธบัตรพุทธพี่เดโมมีใครลงไหมคะเดโมอ้าวไม่มีเลย10 บาทต้องได้ให้คุ้มนะพี่พี่ลงเหรอลงก็ลงแล้วเหรออนุสาวรีย์ธบัตรพุทธค่ะอนุสาวรีย์ธบัตรพุทธสวัสดีครับรถเมล์พี่แลนยินดีต้อนรับครับผมรับขนมจีนซาลาเปาไหมจะเล่นกับครูอนุสาวรีย์สะพานพุทธเลยพี่อนุสาวรีย์สะพานพุทธครับชิดในเลยครับชิดในเลยตกงานแล้วได้หน่อยนะคะตกงานแล้วมาเป็นกระเป๋ารถเมล์แล้วชิดในเลยครับหนูหน้าตาเหมือนน้องเจนนี่เหรอพี่โอ้เจนนี่เขาน่ารักมากจริงๆโอ้ยใครๆก็พูดอย่างนี้ไอ้อิจฉาคันนี้ดิพี่อันนี้กระเป๋าสวยไงเฮ้ยไปก็ใส่ลงอันนี้พี่ไม่จันไหมอ่ะเฮ้ยพี่ไปสะพานพุทธไปพี่อนุสาวรีย์พุทธสะพานพุทธอนุสาวรีย์มีใครไปบ้างไหมคะถือว่าเป็นอาชีพที่มีความตื่นเต้นเนาะแล้วก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่ต้องใช้พลังงานค่อนข้างเยอะใช่ค่ะเนาะถือว่าสนุกเนาะกับวันนี้สนุกมากค่ะเป็นกำลังใจในการทำงานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกพี่คือโคตรเท่เลยแล้วก็เก่งมากๆนะคะไอดอลเนาะก็สู้ๆแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะต้องขอปรบมือให้จริงๆสำหรับความสามารถของทั้งคู่ทำได้หมดทุกอย่างจริงๆกลับมาในช่วงสุดท้ายนี้กับซุปตาพาฟินสาวๆเตรียมกรี๊ดจิกหมอนกันได้เลยกับหนุ่มหล่อลุคแดดดี้ที่หลายคนฝันถึงอย่างแพทพาวเวอร์แพทกับอาชีพในฝันช่างซักที่ทำเอาเพื่อนซีอย่างเปรมพาวเวอร์แพทเกรงไปทั้งตัวเลยล่ะครับขอต้อนรับนะคะแพทพาวเวอร์แพทนะคะซุปตารับเชิญของเราในวันนี้สวัสดีครับยังหล่อเหมือนเดิมนะเพิ่มเติมคือความสุขุมครับเป็นยังไงบ้าง
ปรับตัวกับโลกปัจจุบันได้หรือยังทุกวันนี้ก็ดีขึ้นกว่าตอนแรกเยอะมากมี Instagram ครับในการเชื่อมโยงระหว่างเรากับแฟนคลับนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของ LINE ก็จะเป็นเรื่องของการประชุมกันในกลุ่มของวงในกลุ่มของครอบครัวเราครับก็จะมีหลักๆก็มีแค่2 อย่างนี้นะเขาบอกว่าตอนนี้แพทเป็นคนขี้อ้อนมากน่าจะเป็นช่วงเวลาที่อยู่กับครอบครัวมากสถาบันครอบครัวเป็นอะไรที่มันน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากก็จะพูดคุยจะกอดจะหอมจะอะไรคือมันเป็นสิ่งที่เราเหมือนกับว่าเรารู้ซึ้งถึงคุณค่าของการแสดงออกทางความรักในด้านต่างๆครับในวันที่เราไม่มีโอกาสได้สัมผัสได้ใกล้ชิดเขาพอเรามีโอกาสเราก็อยากจะชดเชยตรงนี้ให้กับครอบครัวโอ้โหมีอีกหนึ่งความฝันที่แพทอยากจะทำอยากจะเป็นก็คือช่างศักดิ์อ๋อครับผมทำไมคือตัวเองส่วนตัวเป็นคนรักศิลปะแล้วค่ะแล้วก็ตัวเองชอบเล่นดนตรีแล้วก็มีวัฒนธรรมของดนตรีร็อกเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าการศักดิ์มันคือหนึ่งในวัฒนธรรมของร็อกเกอร์ของชาวร็อกมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะเป็นเรื่องความสนใจตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นอีกหนึ่งที่เป็นตัวเราเหมือนกันนอกจากการเล่นดนตรีวันนี้เลยอยากจะลองดูจัดเลยจัดเลยแม่ใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยมีช่างศักดิ์มืออาชีพนะคะที่จะมาสอนคุณแพทในการที่จะเป็นช่างศักดิ์นะคะขอต้อนรับคุณติ๊กครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณติ๊กนี่เป็นช่างศักดิ์ประจำตัวของคุณแท็กแพนยูใช่ครับใช่ไหมครับครับผมมากี่ปีแล้วสักมา9ครับผมตอนนี้คุณแท็กมีจุดไหนที่จะต้องสั่นไหมฮะก็มีจุดที่มันจุดซ่อนเร้นใช่ฉันขอถ่ายทำคลิปตรงนี้ได้ไหมในนี้ฝากคุณติ๊กช่วยเทรนคุณแพทด้วยได้ครับไม่ได้คุณแพทอาจจะแบบได้อีกหนึ่งอาชีพเลยครับรับรองว่าจะต้องมีคนมาสักกับคุณแพทเยอะมากๆใช่พี่กี้มีลายสักที่ชื่อตอนนี้อยากตั้งไหมอยากตั้งไหมนี่หางอยู่ตรงนี้แล้วอาจจะต่อเติมหางตรงนี้ลูกสาวแพทวันนี้เราจะต้องเริ่มต้นยังไงครับในการที่จะทำภารกิจนี้วันนี้เดี๋ยวเรามาเลือกแบบกันก่อนนะครับผมแล้วก็แปะสเตซิลครับผมแปะลายครับครับเห็นว่ามีมีดโกนด้วยไว้ใช่ไว้โกนขนบริเวณใช่ครับขนจะมีขนอ่อนๆขนเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเราก็ต้องโกนโอเคครับเสร็จแล้วครับผมไปเสร็จแล้วครับต่อไปยังไงครับเปิดการ์ตูนดูไม่อยากให้กลัวไม่อยากให้กลัวครูมา2วันแล้วก็เริ่มนะครับใช่ครับเริ่มนะครับแล้วยังไงฮะก็ปล่อยไปก่อนหรือยังไงใช่ซับอย่าไปถูนะครับซับใช่ครับไอ้ที่ตั้งไว้อย่างงี้เราเวลาเราเดินนี่มันจะได้ตรงๆมาอีกแล้วเส้นขวางนี่ใช่มั้ยครับเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลอะครับแล้วเพราะว่าพี่เดินลึกเกินไป มันก็เลยจะเข้มแล้วเราเดินบางมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้พี่กดเกินไปแล้วพี่เขาจะเริ่มรู้สึกเจ็บครับใช่ ตอนแรกมันต้องไม่เจ็บใช่ไหมใช่เมื่อกี้เรื่องนั้นติดก็มีความกังวลในสีหน้าแล้วก็อาการอย่างเห็นได้ชัดนะครับสำหรับการแสดงออกของเพื่อนนะครับแต่ก็ผมคิดว่าเป็นครั้งแรกก็เป็นธรรมดาของทุกคนนะฮะต่อไปพอเริ่มทำไปเรื่อยก็อาจจะชินจะให้กำลังใจนะครับผู้ที่ประกอบอาชีพช่างศักดิ์ด้วยนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกค้าก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปเยอะยังไงก็ขอให้สู้ๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่สุจริตแล้วก็มีเกียรตินะฮะเป็นถือว่าทุกคนก็เป็นศิลปินในแขนงของตัวเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับผมโอ้ยเคลิ้มเลยอ่ะคุณเปรมตายแล้วเหมือนนวดอโรมาเทอราพีเลยอ่ะน่าซีดๆนะคะเป็นไงบ้างคุณแพทก็สนุกดีครับแต่ไม่รู้เขาจะสนุกกับผมหรือเปล่าตอนนี้มีแต่ล่าเขาวิญญาณผมหลุดไปแล้วเจ็บ
็บอย่างที่คิดไหมคะเจ็บกว่าที่คิดครับมันจะเหมือนแบบตึงนิดๆอยู่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลากันแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงนะคะกับรายการซุปตาพาฟินทางช่อง GMM25 นะคะคุณท่านเลยคุณปีเฟรมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ